โหลครับสำหรับวิธีการนะครับที่ทำให้ชิ้นงาน2ชิ้นสามารถมองเห็นกันได้นะครับเริ่มต้นเลยก็คือให้เปิดเป็นแท็บ Entity ขึ้นมานะครับอยู่ใน View Entity นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเราต้องการจะทำให้ชิ้นงานตัวไหนมองเห็นตัวไหนก็ตามเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกด In Page Edit Part นี้ปกติมันก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คือเราไม่สามารถคลิกชิ้นด้านล่างได้นะครับให้ทำแบบนี้ครับคลิกขวาที่ตัวชิ้นงานนะครับเลือกคำสั่ง Author แล้วก็เลือกเป็น Assembly Nightbird นะ Nightbird ตัวนี้นะครับคลิกขวา Author Nightbird จากนั้นคลิกไปที่ชิ้นงานที่เราต้องการจะให้มองเห็นกดถูกกดยืนยันมันจะเกิดการซิงโครไนซ์ระหว่างไฟล์2ไฟล์นะครับจากนั้นครับลองดูใหม่ครับคลิกปุ๊บก็จะมองเห็นแล้วเห็นไหมครับก็สามารถที่จะเอาชิ้นงานตัวนี้มาเป็น reference ได้แล้วนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการง่ายๆในการทำนะครับขอบคุณ